ตามรายงานล่าสุดจากนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังสำหรับโซโลนา FOL ได้กลับมาจุดประกายการมองโลกในแง่ดีในหมู่ของนักลงทุนอีกครั้งเนื่องจากราคาของ FOL ได้พุ่งสูงขึ้นเกิน200ดอลลาร์เป็นครั้งแรกหลังจากเดือนพฤศจิกายนปี2021โดยนักวิเคราะห์คาดการว่าอาจมีการเพิ่มขึ้นถึง 70% เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้โซโลนาได้ท้าทายสัญญาณการขายที่สำคัญดังนั้นเขาจึงชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นก่อนสัญญาณขายครั้งต่อไปในการวิเคราะห์ล่าสุดที่แชร์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X โดยอาลีมาทีเนสนักวิเคราะห์คริปโตได้แชร์บทวิเคราะห์ของเขาเกี่ยวกับเส้นทางราคาของโซโลนาโดยเขาได้เน้นย้ำถึงความไม่ถูกต้องของสัญญาณขายดีที่บนกราฟสัญญาณแบบรายวันของโซโลนาในการพัฒนานี้ได้ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกสำหรับราคาของ SOL โดยเห็นได้จากค่าคริปโตที่ทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยการตั้งค่าที่$198ยิ่งไปกว่านั้นเองอาลียังบอกว่าเหตุการณ์ยังคล้ายคลึงกับเหตุการณ์เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วเมื่อความไม่ถูกต้องที่เทียบเคียงได้ส่งผลกระทบให้ราคาของโซโลนาเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งกว่า 70% โดยนักวิเคราะห์กำลังจับตาดูศักยภาพที่เป็นประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยโดยที่ราคาของ SOL พร้อมที่จะเริ่มต้นเส้นทางขาขึ้นอีกครั้งเนื่องจากราคาของ SOL ได้ขยายตัวเกินกว่า200ดอลลาร์โดยอาลียังคงชี้ให้เห็นว่าโซโลนาอาจพร้อมที่จะทำกำไรเพิ่มเติมท่ามกลางการนับถอยหลังสู่สัญญาณการขายอีกครั้งโดยในช่วงสัปดาห์นี้ได้มีกิจกรรมเครือข่ายโซโลนาเพิ่มขึ้นแซงหน้าอีเธอเรียมจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการมีมคอยที่ใช้โซโลนาที่เพิ่มขึ้นโดยเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายรวมของโซโลนาได้แซงหน้าอีเธอเรียมโดยแต่ 3.52 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมีส่วนต่าง 1.1 พันล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่14มีนาคมนักลงทุนต่างพาการเทรดมีมคอยบุ๊กออฟมีนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโบมเหรียญ BOME ที่เพิ่งเปิดตัวสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีนัยยะสำคัญไปสู่มูลค่าตลาดที่ 1.45 พันล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลาแค่เพียง56ชั่วโมงนอกจากนี้เองในช่วงเดือนที่ผ่านมาการล็อกมูลค่ารวมทางการเงินแบบกระจายอำนาจของโซโลนาโดยตัวเลขของ TVL ได้เพิ่มขึ้นมามากกว่า 80% โดยการเติบโตอย่างน่าประทับใจได้ขับเคลื่อน DeFi TVL ของโซโลนาไปสู่จุดสูงสุดในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันอยู่ที่ 4.30 พันล้านดอลลาร์ในบรรดาเครือข่าย DeFi 5อันดับแรกโดย TVL นั้นเป็นโซโลนาที่ได้เห็นการขยายตัวที่สำคัญที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมาและในปัจจุบันนะตอนนี้ราคาของเหรียญโซโลนา SOL นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่203 US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาบวกเพิ่มขึ้นมา 0.66% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด CDC Action Zone ในกราฟทำเฟรม1วันนั้นยังคงส่งสัญญาณเป็นสีเขียวบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปในฝั่งทิศทางของสัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด MACD หรือ MACD นั้นล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้นซิกเนลไลน์โดยล่าสุดตอนนี้ฮิสโตแกรมนั้นยังคงมีแรงซื้อมากกว่าวันก่อนหน้านี้โดยในฝั่งของตัวฟิโบนัชชีเองโซโลนา SOL นั้นยังคงต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่ระดับราคา210 US ดอลลาร์และถ้าหากเหรียญร่วงลงมานั้นเรายังคงมองว่าระดับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่170 US ดอลลาร์หากเหรียญพุ่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเดิมนั้นเรายังคงคาดการณ์ว่าอาจจะพุ่งขึ้นไปแต่ที่ระดับ260 US ดอลลาร์ในฝั่งของเหรียญโบมหรือเหรียญที่มีชื่อย่อว่า BOME ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง CoinEX เองล่าสุดในตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.012 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาติดลบลงไปแล้วถึง 19% โดยราคาของโบมนั้นได้ร่วงลงมาจากจุดสูงสุดที่ระดับราคา 0.029US ดอลลาร์มาอยู่ที่ 0.012 US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ